ครับสวัสดีครับก็พบกับสรุปประเด็นเซตนะครับประจำวันที่6มิถุนายนนะครับกับผมอาทิตย์สว่างนักกลยุทธ์การลงทุนนะครับวันนี้ภาพของเซตอินเด็กซ์นะครับปรับตัวลดลงนะครับสวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับหลักๆ ก็เป็นการเทขายหุ้นในกลุ่มบิ๊กแคปเนื่องจากนักลงทุนนั้นเกิดความกังวลเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองนะฮะที่อุณหภูมิเนี่ยนะมันจะเริ่มเพิ่มความร้อนแรงขึ้นนะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้านี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็ปรับตัวลดลงไปทั้งหมดเนี่ย10จุดนะฮะ 0.74% นะครับไปปิดอยู่ที่ระดับ 1,328 จุดทำจุดต่ำสุดฮะในรอบ3ปีครึ่งมูลค่าการซื้อขาย 45,000 ล้านบาทนะครับนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะมีหุ้นที่ปรับลงทั้งหมดเนี่ย387บริษัทนะครับส่วนหุ้นที่ปรับขึ้นเนี่ยมีแค่112บริษัทเท่านั้นเองนะครับไปดูเซกเตอร์นะครับที่ปรับลงกดดัชนีในวันนี้เนี่ยนะครับ1เลยคือกลุ่มพลังงานนะฮะนำโดยปตท.นะครับกลุ่มขนส่งอันนี้ก็คือ AOTนะครับกลุ่มอสังหานะครับคือ AWC นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะวันนี้เนี่ยมีกลุ่มที่ปรับขึ้นสวนดัชนีได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะนำโดย Delta Hana และ KCE นะครับทีนี้เราไปดูหุ้นนะฮะที่มีการเคลื่อนไหวโดดเด่นกันบ้างเอาฝั่งลบก่อนแล้วกันนะฝั่งลบนะครับถ้าเราไปดูรายชื่อหุ้น Big Capที่โดนเทขายในวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันกระจัดกระจายกันในทุกเซกเตอร์เลยนะครับปตท.ลบไป 2.3 AOT นะลบไป 2.4% BBL ลบไป 1.5% ปูนซีเมนต์ลบไป 1.7% เห็นไหมฮะจะเห็นว่ารายชื่อหุ้นเนี่ยมันกระจายอยู่ในหลากหลายเซกเตอร์ซึ่งก็คือหุ้น Big Cap นั่นแหละนะครับการที่หุ้น Big Cap โดนเทขายพร้อมกันในทุกเซกเตอร์แบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีปัจจัยลบอะไรบางอย่างที่นักลงทุนเนี่ยกลัวนะครับซึ่งปัจจัยลบที่เราคาดหมายนะครับว่าจะเป็นตัวกดดันอินเด็กซ์ในช่วงนี้เนี่ยคือความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับโดยอุณหภูมิทางการเมืองเนี่ยถูกคาดหมายนะครับว่ามันจะค่อยๆสูงขึ้นนะฮะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าวันที่12มิถุนายนเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านนัดพิจารณาในเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็วันที่18มิถุนายนนะฮะอัยการสูงสุดก็จะมีการส่งฟ้องนะครับกรณีที่40สว.นะครับไม่ใช่โทษทีนะครับส่งฟ้องศาลนะครับกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับทำผิดในเรื่องของมาตรา112นะครับแล้วก็กรณีของสว40สวที่ยื่นฟ้องคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับน่าจะมีการนัดนะครับตัดสินของศาลเนี่ยเร็วที่สุดนะประมาณสักวันที่28มิถุนายนนะครับนั่นหมายความว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่ปฏิทินการเมืองเนี่ยเยอะและก็มีนัยยะสำคัญต่อทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นบ้านเรานะฮะต่อทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับถือว่ามีนัยยะสำคัญมากนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ตัวที่ปรับลงกดดัชนีอีกนะครับในเซกเตอร์อื่นๆมีไหมนะมีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวทรูนะครับวันนี้ก็มีปัจจัยลบเฉพาะตัวนะครับจากการที่ทางบริษัท Aerosoft นะครับที่เขาไปได้ลิขสิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรปี2024เนี่ยนะครับเขาจะให้สิทธิ์นะครับช่อง PPTV นะครับแล้วก็ช่อง NBT เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับซึ่งเดิมเนี่ยตลาดมีการเก็งกำไรกันว่า True เนี่ยนะครับจะได้เป็นผู้ถ่ายทอดสดแต่เพียงผู้เดียวเนาะนะครับแต่พอตอนเนี้ยนะครับมันเริ่มมีคู่แข่งเข้ามานะครับก็คือ PPTV กับ NBT เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ประเด็นเนี้ยกลายเป็นเซนเมนต์เชิงลบกดดันหุ้น True นะครับวันนี้หุ้น True ก็ลบไป 2.3% นะครับอีกตัวนึงนะครับที่ลงหนักไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือตัว IVL นะครับ IVL นี่คือเปิดตลาดมานี่คือปรับตัวลดลงนำเพื่อนเลยนะนะครับวันนี้ปิดลบไปทั้งหมด 5.4% นะครับก็มีกระแสคาดการณ์นะฮะ
ว่าทาง IVL เนี่ยอาจจะมีการบันทึกด้อยค่าเงินลงทุนนะของโครงการลงทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศอ่ะถ้าใครจำกันได้นะ IVL เนี่ยเคยบันทึกด้อยค่าเงินลงทุนแบบเนี้ยหรือว่า impairment loss เนี่ยหนักๆมาแล้วในไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมานะครับตลาดประเมินว่าด้วยสถานการณ์ที่ราคาและสเปรดปิโตรเคมีที่ยังอยู่ในระดับต่ำแบบนี้แล้วก็ราคาพลังงานเริ่มมีการปรับตัวลงแบบนี้เนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงมากนะที่ IVL จะมีการบันทึกด้อยค่าเหมือนกับไตรมาสที่4นะถ้าหากว่ามีการบันทึกด้อยค่าจริงนะมันจะทำให้ค่าใช้จ่ายในงบการเงินของ IVL มันเพิ่มขึ้นแล้วสุดท้ายมันจะทำให้งบของ IVL ในช่วงไตรมาสที่2ที่จะประกาศออกมาเนี่ยขาดทุนนี่คือกระแสคาดการณ์นะครับมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นของ IVL เนี่ยร่วงลงไปถึง 5% นะครับนี่คือฝั่งลบอ่ะทีนี้มาดูฝั่งบวกบ้างซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้เด่นจริงๆนั่นก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับนักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณเบนนฤดมเนี่ยก็ได้ออกบทวิเคราะห์นะเกี่ยวกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีการเปลี่ยนมุมมองด้วยนะจากเดิมเนี่ยมองแค่นิวทรัลนะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็น slightly positiveมองแนวโน้มของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นเพราะเราเริ่มเห็นอุปสงค์ในตลาดโลกในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันกำลังฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมันก็สอดคล้องกับดัชนีชี้นำของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะเวลาที่เราจะดูกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับดัชนีชี้นำหรือว่า leading indicator เนี่ยที่เราชอบดูกันเนี่ยนะฮะก็อาจจะไปดูในเรื่องของการส่งออกของไต้หวันนะครับเพราะไต้หวันเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นฐานผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกนะนั่นก็คือตัวบริษัท TSMC นะครับถ้าหากว่ายอดส่งออกของไต้หวันมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงดีมานด์หรือว่าความต้องการพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆมันสูงขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมักจะไปดูนะครับในเคสของไต้หวันเป็นหลักซึ่งล่าสุดนะยอดส่งออกของไต้หวันมันเพิ่มขึ้นและดัชนี PMI ภาคการผลิตของไต้หวันเนี่ยมันก็กลับมายืนเหนือระดับ50จุดเนี่ยเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วก็เป็นการทำสถิติสูงสุดในรอบ2ปีด้วยนะครับมันก็เลยเป็นการตอกย้ำมุมมองนะครับว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเราเนี่ยนะครับมันกำลังจะปรับโหมดนะครับเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปนะครับพอยต์ตรงนี้ก็เลยทำให้นักวิเคราะห์ของเราเนี่ยเริ่มปรับ recommendation แล้วก็แนะนำซื้อหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับท็อปพิกของกลุ่มเลยนะคือ KCE นะครับให้เป้าอยู่ที่45บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสรุปประเด็นเซตสำหรับวันที่6มิถุนายนครับขอบคุณครับ